เวลานึกแผ่ไปสามแดนโลกธาตุนะครับหลวงตาเขาบอกว่าตอนที่นึกไปถึงสวรรค์เนี่ยเขาก็จะเห็นเหมือนปราสาทแก้วนะครับพอทีนี้นึกไปถึงข้างล่างนะครับเขากลับเห็นภาพมือนะครับโผล่ขึ้นมาจากดินยั่วเยี้ยเต็มไปหมดเลยฮะมันเป็นภาพเฉยๆจุครับมันเป็นนรกภูมิเป็นดินแดนที่มีความทุกข์อารมณ์ของความทุกข์อารมณ์ของความสุขก็คือข้างบนครับอารมณ์ของความทุกข์ก็อยู่ข้างล่างมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขมีเยอะแยะก็อยู่ในเมืองมนุษย์ครับมีหลากหลายอารมณ์พอมนุษย์มีรูปมีนามมีกายมีใจครับเปลี่ยนอารมณ์ได้บางคนก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนดีมั่งเดี๋ยวก็เปลี่ยนไม่ดีมั่งแต่ถ้าออกจากร่างก็มี2อารมณ์ดีกับไม่ดีเปลี่ยนไม่ได้ไปดีก็หมดแล้วก็ลงไปไม่ดีหมดไม่ดีก็ขึ้นมาเกิดเป็นโลกมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำใหม่ครับสังสารวัฏ